โลกก็เพิ่งทำไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับกระทำที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เพิ่งทำใหม่ครับคือโลกอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวที่จะเป็นมาตรฐานของโลกอ่ะซ้ายฆ่าขวาขวาฆ่าซ้ายแล้วก็ฉันฆ่าเธอคือฉันดีไอ้ฝั่งนู้นก็โอเคนะครับนี่มันไม่มีใครเชื่อใครอ่ะทีนี้ดูที่ของเรียบร้อยไปเอาละครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะมาช้ายังดีกว่ามาเร็ว มาช้ายังดีกว่ามาเร็วเพราะถ้ามาเร็วกว่านี้พวกก็จะมาไม่ทันใช่เนาะคิดซีคิดเล่นๆเสียวเป็นไรไปล่ะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ไม่เห็นใครอ่ะใช่นะของแค่นี้ต้องคิดนะครับกับลูกงอกถ้าผมมาเร็วกว่านี้ก็ไม่มีใครอยู่นะ ใช่นะแล้วจะไปเห็นใครอ่ะงั้นพอเวลามาช้าทุกคนเห็นพร้อมกันเลยนี่นะ สุดท้ายก็เข้าข้างตัวเองมนุษย์โลกนะใครเราไม่เข้าข้างตัวเองชัดชัดแน่นอนเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สะดุดความคิดเฉยๆแล้วครับไม่มีอะไรหรอกก็ว่ารู้แล้วว่าลุงหอกมันคิดไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะแล้วความคิดที่ว่านั้นเกิดความสูญเสียไหมครับเนี่ยนะใครได้ใครเสียท่านที่อยู่หน้าจอเสียไหมคำพูดผมเมื่อกี้นี้ท่านเสียไหมนะครับผมเสียไหมถ้าว่าถึงเสียนะลุงออกเสียเพราะว่าจุดนัดหมายคือ2 ทุ่มเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นการพูดเมื่อกี้เนี้ยมนุษย์มันเข้าข้างตัวเองทุกคนแหละใช่ไหมครับแต่มนุษย์พันใดพันหนึ่งซึ่งมีพันพิเศษกันแล้วกันฉะนั้นจึงจำเป็นมากเมื่อเวลาพูดก็ได้ผู้ที่ฟังได้คิด2 ด้านให้เป็นนั่นเองครับผมเมื่อคิด2 ด้านเป็น แล้วก็หายใจเชื่อมโยงและจะตัวเบาโปร่งสบายย้ำถ้าคิด2 ด้านเป็นเช่นไปแล้วก็ต้องกลับด้วยเนี่ยคำว่าไปแปลว่า คิดด้านอนาคตก็ต้องย้อนมาหาอดีตด้วยมันจะได้แชร์กันคิดเรื่องวันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตก็ยังถอยหลังไปคิดเรื่องของเมื่อวานนี้ด้วยเห็นไหมฮะคิดเรื่องอาทิตย์หน้าอนาคตก็ต้องถอยหลังไปคิด7 วันที่ผ่านมาด้วยเหมือนกัน
มันจะไปคู่กันครับผมความคิดนั้นไม่มีประโยชน์ตรงนี้ความคิดที่มีโทษก็คือความคิดจะไปอย่างเดียวเป็นโทษแน่นอนแล้วก็ความคิดที่คิดแต่เรื่องมาอย่างเดียวเป็นโทษแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดเรื่องมาก็ต้องคิดเรื่องไปด้วยแปลว่าคิดเรื่องอดีตจะต้องอนาคตด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่สมดุลทางด้านความคิดจำครับนี่คือภาษาลุงหมอจำด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเรื่องราวของอดีตหรือในหนึ่งบอกว่าคือความจำนั่นเองครับคือความจำถ้าหากว่าเดินนั่นอย่างเดียวไม่มีความจำเลยมันก็แปลว่าคิดด้านเดียวอันตรายครับเห็นไหมประเภทคิดด้านเดียวคิดจะไปอย่างเดียวแต่พุทธพือสำนวนโบราณก็บอกว่า วัวลืมตีนนั่นเองครับ หรือได้หน้าลืมหลังสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย ได้หน้าคือไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหลังไม่เอาสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนี่แหละภาษาลุงงอกนะมันจึงมีคำว่ารายการปรัชญาชีวิตคือตรงนี้เองเพราะมันต้องใช้ปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตตัวเองนะครับเอาล่ะถอยหลังไปหา ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30สิ่งที่ผมคิดคืออะไรถ้าผมไม่บอกท่านก็ไม่รู้หรอก เดี๋ยวโอกาสบอกซะ ว่าประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันตรงกันข้ามกันโดยธรรมชาติของโลกใบนี้เวลามันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นความคิดนั้นก็คือความคิดตรงกันข้ามกันแน่นอนเห็นไหมเขาคิดเรื่องของวัตถุนิยมไอ้เราคิดทางด้านจิตนิยมเพราะฉะนั้นปรัชญาในโลกวันนี้ก็ตีกรอบเลยนะครับว่าปรัชญาในโลกวันนี้ตีกรอบเลยปรัชญาตะวันตกก็คือวัตถุนิยมอเมริกาจ๋านั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างวิสถุเขาจะเก่งวัตถุเพราะเขาคิดได้แล้วก็ทำให้เป็นวัตถุของใช้หรือใดก็ตามเนี่ยเขาจะเก่งวัตถุก็คือรูปก็คือสสารก็คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับของเราตะวันออกคิดเรื่องนามก็คือพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานด้านจิตจึงใช้คำว่าจิตนิยมเห็นไหมประชาชาตะวันออกก็ชาวโลกเขาขมวดเลยนะครับว่าศึกษาด้านจิตนิยมโดยใช้พื้นฐานของหลักศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนานั้นต้องเป็นพุทธะด้วยครับใช่ไหมครับปฏิเสธไหมครับคำว่าพุทธะมันก็มีกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มสาธุเกิดที่ประเทศอินเดียโดยมีพระพุทธเจ้า
ป็นหมายเลขหนึ่งนะครับครับครับแล้วก็หลั่งไหลสู่ตะวันออกก็อภิหารจีนก็คงจะรู้จักคำว่าพระถังซัมจั๋งนั่นแหละก็เอาเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานั้นนะไปเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันก็เลยได้กลุ่มอมิตพุทธเกิดขึ้นเห็นไหมแปลว่าอินเดียถึงแม้ว่าจะหลายหลากในเรื่องของพราหมณ์แต่ก็เป็นรากเหง้าของพุทธะรากเหง้าของพุทธะอธิบายเจ้าชายสิทธะประสูติมาท่ามกลางศาสนาฮินดูเพราะบิดรมารดาพงศาคณาญาติทั้งหมดฮินดูทั้งหมดถ้าหากว่าพูดถึงการเกิดก็เกิดบอกว่าเกิดมาคนละหน่อเลยถ้าเป็นกอไผ่นะเกิดมากอไผ่ก็มีต้นลำต้นเยอะแยะมากมายทั้งหมดทุกต้นทุกลำต้นเป็นฮินดูทั้งหมดมีหน่อเดียวเกิดมาจากร่างเงาฮินดูแต่มาได้พุทธะมาโผล่พรวดเลยคิดเป็นไหมครับงั้นพอเวลาจะได้ตัวนี้ฮะก็ต้องหนีจากจุดที่พระองค์เกิดก็แปลว่าหนีจากกลุ่มที่ปฏิบัติได้ต่างๆผ่านกระบวนการของก็ว่าฮินดูคือพราหมณ์นั่นเองครับถ้าเป็นศาสนาคือศาสนาพราหมณ์นะครับหนีไปถ้าหากว่าพระองค์อยู่ในกลุ่มความเชื่อถือคำว่าพราหมณ์ก็คงจะต้องอยู่ในวังบนตรงนั้นอีกทีหนึ่งจึงไม่มีคำว่าพุทธออกมางั้นพระองค์จึงจะไม่ต้องหนีบ้านหนีเมืองนะทั้งที่หมายเลขหนึ่งที่จะไปครองบ้านของเมืองได้สบายๆพระองค์ก็ไม่เอาหนีไปที่ไหนไปค้นอยู่ในป่าเขาต้นมะไพรนะครับเกือบตายมองออกไหมครับบำเพ็ญทุกขกิริยาเกือบตายพอเวลาได้บุตรเพราะได้พุทธะออกมาเลยวันหนึ่งเวลานั้นก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทันไหมครับเรียกว่าวันวิสาขบูชาเองวันนั้นได้ใช่ไหมเมื่อเวลาได้พุทธะแล้วก็กลับมาสั่งสอนกลุ่มพราหมณ์เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพุทธะแต่ว่าได้ของดีแล้วก็มาให้กันซะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งครับเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันจากสิ่งที่พุทธเจ้าได้มากว่าจะรับรู้รับทราบรับรองในสายของกลุ่มพราหมณ์ก็แล้วกันง่ายๆคือเกือบประตูไม่รอดผมใช้คำว่าเป็นกาขาวในฝูงกาดำถ้าหากว่ากาขาวปัญญาไม่มีมากล้นนะครับเจอกาดำจิกแน่นอนความก็มีว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระเองอยู่ในท่ามกลางของคำว่าเดรัจฉีไม่ใช่ชั่วนะครับเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีนะวันนั้นความหมายก็คืออยู่ในท่ามกลางของกลุ่มที่เรียกว่าพราหม
ครับกว่าที่จะปรับทัศนคติกลุ่มพราหมณ์ในพระราชวังอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องง่ายครับถึงใช้ต้องปัญญาดิวกันเลยครับดิวกันต่อหน้าพระพักสังเกตไหมฮะใครที่ดูซีรีส์พระพุทธเจ้าผ่านๆมาใครจับประเด็นนี้ได้บ้างคำต่อคำเลยนะครับในการจะบอกว่าเชื่อเฉือนมันก็พอได้ทำไมแนวโน้มจึงเข้ามาสู่พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเชื่อเฉือนกันโดยเกล็ดของธรรมชาตินั่นเองครับใช่ไหมอะไรก็ฝืนธรรมชาติไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอมิตพุทธอามินอาเมนและโอมก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติงั้นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติโดยล้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์เหนือธรรมชาติด้วยก็คือพระพุทธเจ้างั้นสภาวะเหนือธรรมชาติผมเรียกว่าจิตเหนือสำนึกเมื่อข่าวเสร็จแล้วบรรยายให้ฟังแล้วที่นั่งเกล้าเนี่ยครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับผมอธิบายอยู่ 3-4 คำเหนือสำนึกไร้สำนึกและใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกใครว่ามาฟังในบรรยากาศนั้น360องศาก็จะรู้จะเข้าใจคนไหนที่ฟังที่ดูอยู่ที่บ้านถ้ามาหาก็มีก็เฟซให้ดูตลอดอ่ะเนาะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่จะประสานอะไรต่างๆได้ก็จะเข้าใจจะสนุกจะเพลินถึงจะเข้าใจก็เข้าใจไม่หมดหรอกเพราะว่าคนอยู่บ้านเห็นได้แค่หน้าจอเห็นด้านเดียวคนนั่งที่นี่มันบรรยากาศ360องศามันก็เลยเห็นนู่นนี่นั่นมันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องยากที่สุดที่อธิบายเมื่อคราวที่แล้วนี่เองในส่วนตัวผมยากมากเพราะผมพูดเรื่องของจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกและจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกตรงที่ว่านั้นนะฮะมันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดเวลามานะฮะมันก็มีองค์ความรู้ตะวันตกเขาก็มาก็คือ NLP นั่นเองครับพูดเรื่องจิตใต้สำนึกเยอะที่สุดนะครับยังไงก็ตามทีอเมริกากับประเทศไทยมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละขั้นมันความรู้สึกความนึกคิดมันจะต่างกันเมื่อเกิดความต่างกันมันจะไปด้วยกันไม่ได้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ถึงไปด้วยกันมันก็ไม่สามารถที่จะจูนเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะความคิดมันปะทะถึงอยู่ด้วยกันก็โดยมารยาทเพราะเป็นกลุ่มของคณะในการที่จะมาพูดคุยกันในลักษณะที่เป็นมิตรกันจริงๆล้อมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าคิดว่าง่ายครับอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดทางด้านความคิดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของมนุษยชาติที่จะมีความคิดได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็เพราะเช่นนั้นแหละปัจจัยตะวันตกปัจจัยตะวันออกมันมีทะเลาะกันเสมอมาก็เพราะฉะนั้นจึงมีลุงหงอกมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้นะฮะให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอมิตพุทธแล้วก็โอมจะได้เข้าใจกันว่ากลุ่มความคิดจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มศาสนาครับแต่ต้องละเอียดละเมียดละมุนละม่อมก็คือเรื่องของใจตามด้วยคำว่าจิตนะครับพูดให้มันเต็มความคือจิตวิญญาณความจริงคำนี้ตะวันตกก็ใช้เหมือนกันนะเขาใช้ว่าสปิริตนะหรือสปิริตเชอร์อะไรที่เขาพูดกันเขาออกเสียงผมใช้ว่าสปิริตกันแล้วกันท่านก็ไปต่อเองแล้วกันสปิริตบอดี้มายแอนด์สปิริตเขาก็พูดเหมือนกันนะฮะส่วนตะวันตกเราก็กายใจจิตมันก็อันเดียวกันแหละถ้าแปลแล้วนะครับเห็นไหมฮะแต่
มันผสมผสานยังไงล่ะมันแยกยังไงล่ะครับตรงนั้นต่างหากที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคนะผมมีความแปลกในร่างกายของผมนะไม่นานนะผมจะไปเอาร่างกายผมไปอยู่ในทะเลทรายเชื่อมั่นว่าออสเตรเลียนะครับไม่ทราบว่าจะเกินซ้ำเลยหรือเปล่าไม่รู้จะไปที่นั่นตอนนี้ก็ขอให้ประชุมยามลงตัวซะก่อนผมจำเป็นจะเอาร่างกายผมไปอยู่จุดหนึ่งของแต่ละซีโร่เมื่อเวลาผมอยู่ที่อเมริกาผมพูดเสมอว่า ยากมากที่จะรู้สึกทางด้านความกดอากาศความดันความชื้นกับความร้อนเป็นเรื่องที่ยากมากในทางพระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของผัสสะผัสสะเวทนามันอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะผัสส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 ะฟังให้ดีนะครับกรมสาธุและอมิตพุทธคำว่าผัสสะเนี่ยพูดกันมามากมานานเหลือเกินถามว่ามันเกิดฟีลลิ่งไหมเกิดความรู้สึกไหมจบข่าวไม่มีทางที่จะเกิดฟีลลิ่งได้โดยง่ายเลยผัสสะเนี่ยครับผัสสะกับสัมผัสเนี่ยแต่ต่างกันแค่ต่างกันนิดเดียวฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดกลุ่มที่บรรยายสั่งสอนหลังๆผู้คนในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่สุดยอดที่สุด อธิบายได้ทั้งหมด37พระภูมินะบอกให้ทราบไว้ทั้งที่มาของการเกิดแล้วก็ทั้งที่ไปของการสิ้นสุดการเกิดอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทแน่นอนครับถ้าใครเข้าใจโดยล้วนสเต็ปบายสเต็ปทั้งหมดมีอยู่11ขั้นตอนนะครับนะฮะกลับมาถึงคำว่าผัสสะ ถ้าผมพูดอยู่ที่บ้านผมผัสสะเขาสอนกันเขาสอนกันว่าเมื่ออะไรประสาทตากระทบกระทบคำว่ากระทบคำว่ากระทบภาษาเนาะสองของสองสิ่งมากระแทกกันกระทบกันอย่างเงี้ยคำว่ากระทบอีกตัวนึงก็อยู่เฉยอีกตัวนึงก็วิ่งชนหมาวิ่งชนกำแพงกระทบนกบินชนกำแพงกระทบเอาหัวสองคนมาโขกกันตีกันกระทบเห็นไหมฮะเมื่อตากระทบสิ่งใดที่อดล้อแวดล้อมจะเกิดผัสสะคนฟังนี่ซวยเลยจะไม่เข้าใจเด็ดขาดซวยเลยคนฟังนี่จะซวยไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับทุกคนก็รู้ว่าใครก็ตามศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศึกษาเรื่องของความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะมีใครบ้างกี่คนที่เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติโดยลึกซึ้งต้องเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นเองครับจึงจะรู้สึกคำว่าผัสสะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมชาติจบข่าวไม่มีทางเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันง่ายแค่ภาษาในการจำแต่ความรู้สึกมันไม่ได้ประกอบกันเลยเมื่อขาดความรู้สึกมันก็ขาดความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดไงเมื่อขาดความรู้สึกก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจมันก็ไม่ลึกซึ้งมันก็เพลินเพลิน 2,600 กว่าปีมาแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีใครพูดในเรื่องพวกนี้ได้อย่างง่ายๆสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่กำลังสื่อสารอยู่เวลานี้คำว่าผัสสะได้ยินเกิดผัสสะได้เห็นเกิดผัสสะได้ดมเกิดผัสสะผ
ผัสสะคำว่าดมก็คือกลิ่นนั่นนะครับผัสสะคำว่าได้กินก็คือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นนะครับผัสสะการได้มองเห็นก็คือเรื่องของความสวยความงามสวยจังเลยน่ารักจังเลยคำว่าน่ารักเป็นนามธรรมนะครับไม่รู้ว่าเป็นนามนะครับเป็นความรู้สึกคำว่าน่ารักเมตตาก็เป็นนามสงสารเนี่ยเป็นนามเนี่ยพอเห็นปุ๊บเอ้ยเกิดความสงสารเกิดความสงสารก็นั่นคือคำว่าผัสสะพอเห็นปุ๊บเฮ้ยสงสารจังใจเราวิวเลยนั่นนะฮะเกิดคำว่าผัสสะบางคนเดือดทื่อเลยนะครับไม่รู้สึกรู้สาไม่เคยมีความเมตตามันไม่เก็ตไงไม่มีความสงสารครับแปลว่าไม่มีผัสสะไม่มีคำว่าสวยก็ไม่มีผัสสะสวยเพราะสีสวยสีก็คือผัสสะที่เห็นนะเมื่อกี้ผมพูดทั้ง 3-4 อย่างหูได้ยินไพเราะเสียงดนตรีนู่นนั่นคือผัสสะดูดดื่มฟังแล้วเคลิบเคลิ้มโยกตัวตามดูดดื่มตามเสียงนั้นนั่นคือผัสสะเสียงนั้นมันมาจากใครล่ะเป่าขลุ่ยใครล่ะสีไวโอลินใครล่ะร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอินเข้าไปนั่นคือผัสสะพอได้แค่ได้ยินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงออกโยงให้ฟังแล้วหวังว่าคงจะเก็ตอินทูทีนี้ไอ้ผัสสะผิวสัมผัสเนี่ยมีหูมีตาจมูกลิ้นลิ้นผัสสะคือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจมูกคือกลิ่นผัสสะคือกลิ่นตาคือแสงคือแสงนะครับออกมาเป็นสีอะไรล่ะสีแดงบางคนก็ชอบสีแดงผัสสะกับสีแดงบางคนชอบสีเหลืองผัสสะกับสีเหลืองโอเคไหมครับบางคนชอบสีเขียวผัสสะสีเขียวนั่นคือผัสสะผ่านตาหูก็เหมือนกันเสียงสูงเสียงต่ำแต่ผิวกายผัสสะยังไงล่ะทีเนี้ยร่างกายผมเนี่ยเป็นร่างกายที่ไม่เหมือนชาวโลกผมไม่อยู่จุดไหนก็ตามทีผมจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนนี่คือผัสสะที่ผิวสัมผัสนั่งอยู่ตัวนี้ก็รู้สึกไอเย็นร้อนเนี่ยเป็นปกติทั่วไปแต่ความที่มันลึกซึ้งความกดเนี่ยโอ้โหเลยความกดความดันยากมากคำถามนี้ว่าท่านอยู่จะท่านรู้สึกไหมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าทั่วอากาศกดเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะรู้ผมจะรู้สึกส่วนตัวผมไม่เกิน20วินาทีไม่เกิน20นาทีถ้าผมนิ่งเห็นไหมฮะผมจะรู้สึกส่วนตัวผมตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นปัจจตังผมเชื่อมั่นว่าผมไม่เหมือนใครคือตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นโดยรู้ด้วยว่าใครๆก็ไม่เหมือนผมในตรงนี้เหมือนกันไอ้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดผัสสะผิวกายเนี่ยกระบวนการที่ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นยังถ่ายเทกันได้แต่ผิวกายมันถ่ายเทกันไม่ได้เลยยกเว้นสัมผัสตัวกันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเจอสองมือเปล่าลุงออกสัมผัสใครผู้นั้นจะได้รับความรู้สึกยกเว้นมือลุงออกไปสัมผัสใครหรือให้ใครหรือท่านใดจะอนุญาตให้ผมสัมผัสแล้วท่านจะได้รับผมใช้คำว่าท่านใดที่อนุญาต
ให้ท่านท่านต้องอนุญาตก่อนนะครับให้ผมสัมผัสท่านจะเก็ททันทีได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่อนุญาตไม่มีทางได้งั้นใครจะไปมาหาสู่ลุงงอกให้ใช้สองมือเปล่ารักษาทำใจให้ได้ก่อนนะไม่ใช่อยากได้อยากได้แต่การที่จะอะไรที่จะทำกายทำใจรับเนี่ยไม่ค่อยมีกันหรือไม่มีถ้าไม่มีอย่ามาหาลุงงอกเสียเปล่าครับเสียเวลาในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยมากครับครับเห็นไหมครับเกิดผลน้อยมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นไม่ต้องสร้างความเข้าใจกันให้ได้ซะก่อนก่อนที่จะมาเจอสองมือเปล่าลูกหอกแล้วมันจะง่ายบุคคลที่ผมมีแล้วบุคคลที่มาสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นผมมีแล้วผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนแล้วผมก็ต้องการมากๆอยากจะได้ไตเติ้ลเกินแต่ถ้าทำงานชิ้นนี้มันจะแบ่งภาคในการทำงานไตเติ้ลแมนเขาก็เชื่อมสิ่งนี้ให้กับฝ่ายที่เป็นเพศยกตัวอย่างเพศพ่อก็แล้วกันถึงจะเป็นเด็กเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นเพศพ่อถ้าได้ไตเติ้ลเกินมาก็เขาจะในกลุ่มเดียวกันถึงจะพูดกับเด็กก็ต้องใส่เซนส์ความรู้สึกว่าเป็นเพศแม่มันจะง่ายครับถ้าผมมีคนนี้หนึ่งคนมาช่วยทำงานเนี่ยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะจะช่วยคนได้ทั้งโลกกล้าพูดด้วยง่ายความง่ายมันแค่คลิกเพราะมันธรรมชาติมันบังอยู่ธรรมชาติความเป็นหญิงมันก็เข้าอยู่ในส่วนของความเป็นหญิงกฎธรรมชาติมันบังอยู่โอเคไหมธรรมชาติชายก็เข้าในกลุ่มชายเสียสมมุตินะฮะกลุ่มหญิงก็ให้ไตเติ้ลหญิงทำงานกลุ่มชายให้ไตเติ้ลชายทำงานทั้งหญิงและชายมารวมกันแล้วลุงงอกจะคอมประไมให้เรื่องนี้จะง่ายที่สุดในการที่จะถ่ายทอดถ่ายเทในสิ่งที่มีลุงงอกมีอยู่ต่อไปผมจะบรรยายให้กับผู้คนฟังหนึ่งคือท่านที่อยู่ที่จะมาฟังผมบรรยายต่อๆไปนี่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้มื้อเลยเนี่ยผมตั้งเป้าเลยด้วยหนึ่งองค์ความรู้ใดที่ท่านมีเนี่ยสมมติว่าไอ้คนหนึ่งเก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาคนที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะเก่งวิทยาศาสตร์ด้วยขออภัยคนที่เก่งวิทยาศาสตร์จะต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วยแต่คนเก่งคณิตศาสตร์จะไม่เก่งวิทยาศาสตร์เอาว่าคำว่าเรียนรู้กันแล้วกันคนที่เก่งวิทยาศาสตร์จะเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ง่ายโอเคไหมคนเก่งคณิตศาสตร์จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยากแต่ทั้งหมดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะไปด้วยกันได้คณิตศาสตร์คนเก่งคณิตศาสตร์นะจะไม่ไปด้านวิทยาศาสตร์แต่ยากเห็นไหมผมแบ่งความคิดความรู้สึกคนถึงขนาดนั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมอยากจะบรรยายให้กับผู้คนฟังหนึ่งคนที่รู้เรื่องของพุทธศาสนาสองกลุ่มที่สองคนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันได้พุทธศาสนากลุ่มเดียวกันได้โอเคไหมแล้วกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มในเรื่องของเอาอะไรดีเนาะเอาเรียนเนาะเอาแบบภาษาศาสตร์กันแล้วกันกลุ่มภาษาศาสตร์
สามกลุ่มเนี้ยฟังในที่เดียวกันแล้วผมจะใช้ความสามารถของผมให้กลุ่มพุทธศาสนาคุยกันกับกลุ่มภาษาศาสตร์ให้ได้แล้วกลุ่มภาษาศาสตร์คุยกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายเหมือนกันแล้ววิทยาศาสตร์คุยกับศาสนาได้สรุปเลยคือลุงงอกจะเป็นมิกเซอร์เอาไว้ให้ตรงกลางงงไหมครับมิกเซอร์คือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกนึกคิดแต่ละคนได้มิกเซอร์คือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกแต่ละกลุ่มกับคนให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใกล้เคียงกันที่มากสุดแล้วจะไปด้วยกันนี่แหละคือองค์ความรู้ที่มหาศาลมากของมนุษยชาติในศตวรรษที่21นี้ครับดูสิครับผมตั้งเป้ากับมนุษย์ขนาดไหนครับดูสิครับผมตั้งเป้าไว้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นให้มันชัดไปเลย กลุ่มศาสนาจะเป็นอมินอเมนโอมอมิตพุทธสาธุเชิญครับเราถือว่ากลุ่มศาสนาเห็นไหมครับกว้างไหมครับยิ่งใหญ่ไหมครับทำไมผมจัดอย่างนี้เพราะว่าพอเวลามันเป็นคำถามขึ้นมาปุ๊บกลุ่มศาสนาถามลุงออกลุงออกตอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันกลุ่มภาษาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันขณะการกลุ่มวิทยาศาสตร์ถามลุงออกลุงออกตอบกลุ่มศาสนาก็จะเข้าใจกลุ่มภาษาก็จะเข้าใจถ้าหากว่ากลุ่มภาษาถามมาเนี่ยเวลาลุงออกตอบแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์เข้าใจทั้งหมดจะเข้าใจพร้อมกันเพราะมองมาจากที่เดียวกันในการที่จะแชร์ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดไม่ใช่ธรรมดายืนยันว่าทำได้ยากมากด้วยขนาดหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากแล้วนะครับคุยสองคนหนึ่งตัวเองก็ยากกันให้รู้ไว้เดี๋ยวคิดว่าง่ายนะครับท่านจะคุยกับใครคนต่อหน้าแค่สองคนนะก็ยังยากกันแล้วแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าทั้งกลุ่มเลยฮะทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลย ผมบอกไม่ยากเพราะว่าผมมีหลักของการใช้ภาษา ผมพยายามบอกกันแล้วว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันมีกลุ่มของศาสตร์อยู่นั่นน่ะมันมีทั้งหนึ่งธรรมศาสตร์เห็นมั้ยครับสังเกตมั้ยครับแยกสัดส่วนธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับผมย้ําจังเรื่องเนี้ยเพราะสังคมไทยคนไทยพูดถึงคําว่าธรรมศาสตร์ก็มักจะคํานึงถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคมั้ยครับเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆของประเทศไทยโอเคมั้ยครับคนที่อยู่ในสถาบันธรรมศาสตร์โอ้โหภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินภูมิใจขออนุญาตผู้ภาษาตีตะปูไหมยังครับเอาไว้ร้อยปีก่อนภูมิใจมากมันมีคำหนึ่งนะถ้าตีตะปูแปดปุ๊บไม่ต้องดิ้นกันแหละครับภูมิใจมากและภูมิใจมากถ้าใครจบสถาบันนั้นภูมิใจมากและภูมิใจมากด้วยพูดเพื่อให้เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยคือจุฬาพอจบปุ๊บภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินสังคมไทยเราด้านการปกครองรู้จักสีแดงสีดำไหมครับสีแดงสีดำนะครับเห็นไหมท่านที่มารับปกครองนะโดยเฉพาะยิ่งผมกำลังคุยกับท่านที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยมีคำว่าสีดำสีแดงไหมครับ
สิงตัวเมียสิงตัวผู้เสือตัวเมียเสือตัวผู้สำนวนเสือตัวผู้อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ทำนองเดียวกันนะมั้งสิงตัวผู้มักจะอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ความหมายคืออะไรต่างฝ่ายต่างมีศักดิ์ศรีภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอัตตาตัวตนวงเล็บตะวันตกเรียกว่าอีโก้จัดจ้านมากการปกครองบ้านเมืองเราที่ไหนมานะมันไม่ไปถึงไหนคือตรงนี้พ่อบันมีสิงตัวผู้สองตัวมันดันอยู่ในถ้ำเดียวกันยันดันอยู่ในประเทศเดียวกันมันถึงเข้าใจไหมครับภาษาผมวัจนภาษานะแค่ตัวมือนี่คือวัจนภาษานะครับครับ หายใจซะเดี๋ยวจะหยุดหายใจซะก่อนยังไม่ได้กินแปนยังไงครับก่อนหนึ่งก็แสดงความยินดีก่อนนะฮะบ้านเมืองเราได้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความยินดีถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่มีหัวในการที่จะมาบริหารบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้เมื่อมีหัวแล้วผมก็แสดงความยินดีเอาไว้ในเบื้องต้นแต่ยังไม่จบยังมีอีกกระบวนการมีคนสรุปว่าจุดเริ่มต้นได้เกิดแล้วผมบอกว่ายังไม่เสด็จน้ำจริงๆได้หัวทางด้านบริหารผู้ฝ่ายบริหารนะฮะผมดีใจตั้งแต่ที่ผมอยู่อเมริกาได้ทราบข่าวว่าได้หัวฝ่ายนิติบัญญัติผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเอาว่าผมดีใจเพราะผมจะรู้ว่าข้างหน้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปยังไงเศรษฐกิจห้ามพูดวันนี้นะถ้าพูดแล้วมันบอกว่าแย่ระแสนแย่แน่นอนสังคมต่างหากที่น่าพูดมากที่สุดสังคมเนี่ยจะถึงขั้นกัดเนื้อกันกินถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองไม่เริ่มต้นหนักไปอีกเยอะงั้นฝ่ายการเมืองเริ่มต้นแล้วคือนายกรัฐมนตรีเราได้มาแล้วมันเริ่มต้นแล้วหลายคนคิดว่าผมบอกว่ามันเริ่มต้นได้เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เกิน 50% กันแล้วกันเริ่มต้นอะหาภาพจับลูกผีทุกคนทำนองนี้ครับเริ่มต้นมาแล้วถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดถึงสังคมส่วนรวมนะฮะเริ่มเพิ่งเริ่มต้นแค่ต่างจากเดิมแค่ 1% ก็คือ 51% โอเคไหมครับได้แค่ 51 มันเริ่มต้นตรงนี้แต่ยังไม่เริ่มต้นถึง 99ถ้า99ปุ๊บจะต้องได้คณะรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็ได้พระบรมภาษาศัพท์เนี่ยผมก็ลำบากเหมือนกัน
อะไรนะพูดว่าไงดิอ๋อทูลเกล้าถวายโอเคครับต้องมาจากได้รับการทูลเกล้าถวายลงมาก่อนจึงจะเริ่มต้นทั้งหมดถึง 99% นี่ภาษาลุงหมอนะครับทางด้านการเมืองผมบอกเสมอว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นด้านการเมืองตลอดทั้งทำรายการวิทยุมา20กว่าปีแล้วทั้งขณะนี้ด้วยไม่แสดงความเห็นด้านการเมืองแต่ยืนยันว่าเข้าใจกัน 98% กันแล้วกัน ครับก็เลยเล่าให้ฟังเอาไว้ตรงนี้บ้านเมืองมันเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมา 51% นั่นนะจะมากี่ร้อยปีก็ตามทีครับทำไมผมต้องพูดเช่นนี้เพราะว่ามันต้องพูดอยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงโลกวันนี้มันหมุนตลอดเวลาช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วโลกาภิวัตน์ครับถ้าหากว่าไม่ทันเรื่องของเทคโนโลยีนี่ตายอย่างเขียดอย่างเดียวครับลูกหลานเลนหลนตายอย่างเขียดแน่ๆเพราะนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะครับผมขึ้นต้นรายการวันนี้ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าที่ดีมีคุณภาพวันนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องเริ่มต้นต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะดูซิว่าเราจะได้บุคคลที่เริ่มต้นหมายเลขหนึ่งทางด้านบริหารถ้าเป็นตัวอย่างคนรุ่นต่อไปไม่ได้เชื่อขนมไม่ยากินได้เลยอยู่ไม่ได้หรอกก็หวังใจอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองต้องเดินไปได้ภาษาลุงหมอกพูดอย่างนี้ครับครับมันมองออกทุกคำพูดผมจะเข้าใจหมดเลยแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆบริหารจัดการให้คน 60-70 ล้านคนเนี่ยให้มีของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้พื้นที่ที่มีอยู่กับคนไทยๆเนี่ยถ้าเขามีของอยู่ของกินของใช้เสียสวัสดิ์ทิ้งขว้างเลยฮะ 80%ถนนทุกสายปูด้วยทองคำได้เลยครับประเทศไทยเนี่ยครับ 80% เนี่ยของอยู่ของกินของใช้พอกินพอใช้พออยู่พอกินพอใช้เอาแค่ 80% อีก 20% เหลือไปทิ้งน้ำประมาณนั้นตัดทิ้งรู้ไหมมันกลับขั้วกลับข้าง 80% มันจะไปไม่ได้มันจะตายหงตายหายตายกระเทียมนี่ภาษาลุงออกมันผ่านมาเนี่ยมันซึมซับทับถมกันมาถึงขนาดนั้นผมบอกผมดีใจดีใจมากที่ได้ประธานรัฐสภามาสังเกตท่านทำหน้าที่สังเกตให้ดีคำพูดที่ผมพูดมาตั้งแต่นู่นนะผมอยู่ที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียของอเมริกานู่นนะแต่มาวันนี้ได้หัวที่สองและฝ่ายบริหารเห็นไหมครับอีกไม่นานนะก็คงจะได้รับพระราชองค์การอะไรนะอะไรพูดว่าไงเมื่อกี้นี่พูดหน่อยหนึ่ง
นะเวลาจะพูดเอาภาษาราชาศัพท์เนี่ยผมก็ลำบากโอเคนะได้รับการทูลเกล้าโอเคครับทูลเกล้าถวายแล้วก็ลงมาก็โอเคนะครับนั่นแหละครับจึงจะบอกว่าประเทศไทยตั้งมากี่ร้อยปีก็ช่างอย่าไปสนใจมันผมใช้คำว่ามันด้วยเพิ่งจะเริ่มต้นและเติมต้นถึงเปอร์เซ็นต์ที่99ครับแต่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยเท่านั้นแหละครับทีนี้ครับคนไทยจะรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบอิสรภาพและเสรีภาพได้ชัดเจนคำพวกนั้นจะมาทำมันจะมาแทนอะไรแทนเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10ศีล285ล้านมันจะมาแทนตรงนั้นเพราะเรื่องศีลเนี่ยศีลครับพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับครับเอาเข้าจริงได้แค่จำภาษาเอานะยังเชื่อมั่นอยู่นะเรื่องศีลเนี่ยเฉพาะชาวพุทธะและชาวอมิตพุทธและอื่นอีกศีลแปลว่าปกติถ้าไม่มีศาสนาทั้งสาธุอมิตพุทธอมินาเมนโอมคล้ากันนะฮะจำนวนที่คล้ากันเนี่ยฮะจำนวนที่บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มศาสนาที่คล้ากันเปอร์เซ็นต์ออกมาปุ๊บก็อยู่ในศีลที่ว่าเนี่ยบริบทที่มันผ่านมา 70-80% ที่ยึดตรงนี้อยู่ในการดำเนินชีวิตสังคมไทยจึงดำเนินมาได้ตั้งแต่ไหนถึงวันนี้ครับจึงดำเนินมาได้ถึงทุกวันนี้ครับตั้งแต่อยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราชนะปูพื้นฐานนี้เข้ามามองให้ออกครับเพราะว่าผมมองเรื่องนี้ออกนะผสมผสานเนี่ยครับ นะฮะรักษาเนื้อผ้ามาได้ถึง 80% ก็สังคมส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ถึงจะมีน้อยนิดแถวๆโทษทีขออนุญาตปักใต้บ้านเราตรงนั้นต่างหากที่ได้จะมีการปรับให้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไทยนี้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นภาคใต้ยอมรับไหมครับยอมรับไหมครับอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือภาคใต้แล้วมีปัญหาที่อยู่ร่วมกันมากสุดคือภาคใต้ฉะนั้นมันถึงตรงกันข้ามกันมันมีอะไรหรือทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้จะพูดไม่พูดแต่หากล่ะ ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องพูดตรงนั้นใช่ไหมครับไม่เห็นจะต้องยากอะไรเลยถ้าพูดมันก็ไปลักษณะไปเชิงวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แล้วก็มักจะตามด้วยวิจวกถ้าลุงหมอกนะฮะถ้าขึ้นต้นวิจารณ์มันต้องวิจวกมันถึงจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดำเป็นขาวถ้าหากว่าไม่วิจวกมันก็แค่เทาๆก็แบ่งสีไม่ออกต้องถึงขั้นวิจวกมันถึงจะสมศักดิ์ศรีของปากลุงหมอกนั้นจึงไม่วิพากเพียงแต่กระตุกกระตุ้นให้รู้จักว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นยังทะเลาะกันทุกวันมันคืออะไรกันหนีไม่พ้นเด็ดขาดก็คือเรื่องการเมืองและการปกครองนั่นแหละคือตัวแม่ของมันการเมืองกับปกครองเนี่ยฮะทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมถ้าดีพ้นหมดบ้านเมืองเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเท่าที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จะกี่ร้อยปีที่ผ่านมาก็ตามทีอย่าไปหลงดีใจนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอ
เอาหลักคิดตัวนี้มาใช้ แล้วมันจะมองออกครับสังเกตไหมครับว่ากว่าจะได้นายกผ่านรัฐสภามานะครับผมเองผมไม่บ้านั่งฟังนั่งดูหรอกครับจริงผมแค่ถาม 3-4 คนนั้นนะครับเป็นไงมาไงแบบไหนก็ไม่รู้ไม่พูดคำต่อไปแต่เราได้มาแล้วล่ะนายกโอเคไหมครับต่อไปต้องช่วยกันประคับประคองให้ดำเนินการไปถ้าหากว่าไม่หยุดด้านอดีตทั้งหมดมันจะไม่จบเมื่อได้ก็มีปัญหาที่เดิมๆเรื่องของปัญหาบ้านเมืองและปากท้องว่าต้องแก้แต่นั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันเรื่องของอดีตเข้ามาทะเลาะกันต่ออย่างนั้นไม่จบครับนั่นไปไม่ได้กระบวนการมาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องเริ่มส่วนอนาคตจะไปปรับแก้ไงก็ว่ากันไปทีนึงใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่ปรับแก้ไม่ได้ถ้ามันจะแก้ใช่ไหมมนุษย์ครับอะไรก็ตามที่มันขวางธรรมชาติอยู่ผมเนี่ยพูดจังกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่ว่าจดกฎหมายที่ใช้ในดาวอังคารใช้ในดาวพุธดาวไหนก็ตามถ้ามันหนีจากภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ครับครับก็เรียนรู้กันมานะกี่ปีเกินกว่า100ปีนะครับที่พูดเกินกว่า100ปีนะครับที่พูดเนี่ยครับที่มันตกผลึกมาถึงวันนี้ครับถึงบอกว่าเป็นการเริ่มถึง 50% นับถึงวันนี้ได้แค่ 50% นะฮะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาได้รับการทูลเกล้าแล้วก็ถวายลงมาปุ๊บเริ่มต้น99เลยแล้วตีระฆังเป้งนับ1เลยนั่นแหละครับประชาชนจะมองออกแล้วว่าหน้าที่สิทธิอำนาจเดิมๆเดี๋ยวมีแต่หน้าที่ได้เลือกตั้งมองไม่เห็นสิทธิ์หาอะไรเลยถูกอำนาจเหยียบมาตลอดต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนที่เขาใช้ทำหน้าที่เรียบร้อยเขาจะมีสิทธิ์แล้วก็จะอำนาจจะสวนกลับทีเนี้ยอำนาจใดที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคในภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติถูกอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่แล้วก็จะใช้สิทธิ์สวนเนี่ยคอยดูไม่เชื่อสวนถ้ามันผิดในแนวทางของธรรมชาติปราซิลรุมจระเข้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงโอกาสปราซิลรุมจระเข้ง่ายมากนะครับจระเข้อย่าคิดว่าห้ามเด็ดขาดยุคสมัยนี้ห้ามเด็ดขาดใครก็ตามที่มีความคิดบราซิลงับจระเข้ได้ทุกเมื่อเปลี่ยนซะใครก็ตามที่มีความคิดว่าไม้สูงทับไม้ซีกได้ราพนาสูงต้องคิดกลับนาทีต่อไปก็แล้วกันไม้ซีกจะงัดไม้สูงบราซิลจะงัดจระเข้เป็นคำพูดของลุงหอกเตือนเอาไว้ทุกคนพูดเอาไว้ล่วงหน้า15ปีด้วยที่พูดภายใน15ปีเนี่ยบ้านเมืองเราจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้ามันตั้งต้นตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับต้องรออีกเกินกว่า10ปีผมบอก15ปีจึงจะอยู่ในแถว1ของโลกใบนี้ครับตอนนี้อยู่แถวโหลมากประชากรโลกที่4ทุกวันนี้นะครับก่อนนี้อยู่โลกที่3กำลังพัฒนาเรายังด้อยพัฒนา
ไอ้แค่ความคิดแค่นั้นเองครับออกมาจากปากเมื่อวันวานที่ผ่านมาในแต่ละคนเนี่ยแค่นั้นก็รู้กึ๋นคนเกิดก่อนมันไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่เธอก็ยังชื่นชมที่ได้นายกมาเรียบร้อยแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เราต้องรับให้ได้ก่อนนะนี่ผมพูดแค่1ใน3ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อวันก่อนผมบอกนี่แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่ได้ประธานรัฐสภาพอเวลาได้นายกแล้วแค่ 1% อย่างนั้นเนี่ยการเริ่มต้นออกมาแค่ 1% เองอ่ะ จะบอกให้ทราบว่าทำไมผมต้องคิดไม่เหมือนใครผมไปมองเห็นอะไรอยู่เหรอนะเห็นอะไรกันกลับมายังนะโฟกัสของเราดีกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญานะครับเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญาอย่าลืมนะครับถึงผมจะไปแค่นิดหน่อยตรงนั้นมาถึงนี้ก็ยังแนวทางยังคงดำเนินอยู่นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะฮะพอยังเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเอาละต่อไปนี่ขอดูนิ้วมือดูสิที่พูดมาทั้งหมดใครเก็ตไม่เก็ตทีนี้ขออนุญาตดูนิ้วมือพอจะดูนิ้วมือหน่อยแล้วแต่ตรงนี้ก็หมุนติ้วๆอยู่แล้วมีน้อยจังอ่ะโทษทีครับอยู่ YouTube ด้านนี้ยัน YouTube อันทางนั้นเฟซเอาหายไปไหนกันล่ะหมุนติ้วๆแล้วทำไมต้องหมุนติ้วๆจังมา YouTube ก่อนครับเอาละมาแล้วครับเป๊ะโอเคมีใครถามใครอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวนี้ไปทาง YouTube ไม่มีนิ้วมือให้เห็นนะครับมีก็มีที่เฟซจะมียกนิ้วยกอะไรต่างๆขอดูสิครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นพอที่จะ get into บ้างไหมจะเข้าบ้างไหมทำไงมันจะไม่ไปช่วยหน่อยอ่ะหมุนติ้วๆนั่นเน็ตที่นี่มันร้อยนะร้อยเมกนะฮะความแรงหรือว่าความแรงแค่นี้ก็ถูกขี้โกงแล้วบ้านเมืองมันโกงมันทุกเรื่องสักวันผมจะซื้อเครื่องมือมาวัดคลื่นดูว่ามันตรงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้ร้อยเมกเนี่ยความจริงไปอเมริกาที่ผ่านมาก็จะสั่งซื้อมันแพงหูอื้อเลยหิ้วมาแค่วิทยุอะไรล่ะ AM เนี่ยเล็กนิดเดียวเลยครับเป็นแสนนะรู้ไหมเขาเรียกว่าสเปกตรัมเทสเตอร์อะไรพวกนั้นก็คือเครื่องมือวัดคลื่นสเปกตรัมถ้ามีสตังค์แล้วก็ผมหิ้วมาแน่นอนนะครับดูกระเป๋าแล้วไม่มีสตังค์มันก็เลยได้แต่คิดแล้วก็เล่าให้ฟังผมจะไปไหนมาไหนต่อไปจะหิ้วคลื่นตัวเนี้ยที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคลื่นความแรงความถี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะหาได้หาทันหรือเปล่าไม่รู้นะที่จะไปออสเตรเลียเนี่ยอาจจะสั่งซื้อที่ออสเตรเลียเลยก็ได้คือว่าเขามีอยู่แล้วล่ะในตลาดไปถึงออสเตรเลียเขาจ่ายเงินประมาณนั้นนะครับ
ครื่องมือพวกไฮเทคมีอยู่แล้วเอ้ามีใครถามไหมครับ YouTube ยังไม่มีใครนะครับเนี่ยนครศรีธรรมราชโอเคชัดเจนเสียงชัดภาพคมชัดโอเคครับคุณจำนงนะครับนครศรีธรรมราชยังไม่มีใครถามเลยนะครับใน YouTube จะถามอะไรก็ถามมาครับผมว่าผมตอบได้หลายเรื่องนะแล้วเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นทุกๆเรื่องที่ถามเข้ามาเวลาผมตอบแล้วผมจะแชร์ไปยังหลายๆศาสตร์ให้ฟังนะครับถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ฟิสิกส์นะฮะก็คือเรื่องพลังงานเนี่ยครับพูดเรื่องพลังงานพุทธศาสตร์ก็คือพลังงานด้านจิตโอเคไหมครับถ้าพุทธศาสตร์ส่วนศาสนาก็เป็นความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านกันนั่นเป็นศาสนาเป็นความรู้นะครับพุทธศาสตร์มันเกินรู้ไปแล้วตรงนั้นคือศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันเกินรู้แล้วเกินความรู้อย่างนี้ดีกว่าเกินความรู้ในโลกเลยก็ว่าความรู้นะฮะในโลกคือความรู้แต่ละสาขาวิชาชีพนั่นอยู่ในเกณฑ์แค่เป็นความรู้นะครับกรุณาเข้าใจคำว่าความรู้กับคำว่ารู้มันคนละอารมณ์นะครับคนละมิติคำว่ารู้มีธาตุเดียวที่จะก่อให้เกิดคำว่ารู้ได้คือจิตถ้าคนไม่เข้าใจโดยลึกซึ้งก็ได้แค่ภาษาเช่นจิตอาสาก็ได้แค่ตรงนั้นอธิษฐานจิตก็ได้กับตรงนั้นยังไงก็ผิดอยู่แล้วล่ะครับกำหนดจิตก็ผิดตรงนั้นแหละครับแล้วมีอะไรจิตเนี่ยถ้าจะบูรณาการกันก็คือต้องจิตขุนมัวจิตขุนมัวนี่พูดกันรู้เรื่องโอกาสพูดกันรู้เรื่องถ้าใครก็ตามที่รับคำว่าจิตขุนมัวได้คนนั้นก็จะพัฒนาไปยังจิตสะอาดและบริสุทธิ์ได้นะครับ